คนที่เหมาะสมกับการทำวีเนียก็คือคนที่ฟันสีเข้มฟันห่างหรือว่าฟันบิน่นคนที่ต้องการปรับปรุงรอยยิ้ม โดยการแก้ไขสีฟันรูปร่างฟันหรือว่าการเรียงตัวของฟันค่ะโดยที่เราประเมินแล้วว่าไม่มีการรักษาอื่นที่เหมาะสมไปกว่าวีเนียค่ะหรือในคนไข้ที่จัดฟันมาแล้วฟันเรียงตัวดีแล้วแต่ว่ายังไม่พอใจกับรอยยิ้มเช่นรูปร่างฟันยังไม่ดีก็อาจจะจบด้วยการทำวีเนียเพิ่มได้คนที่ไม่เหมาะสมกับการทําวีเนียก็คือฟันที่ยังมีการเคลื่อนตัวอยู่เช่นในคนไข้ที่เป็นวัยรุ่น ยังมีการจเจริญเติบโตของขากรรไกรอยู่นะคะทําให้ตําแหน่งฟันยังไม่คงที่หรือว่าในคนที่มีฟันบิ่นฟันแตกจนเนื้อฟันเหลือไม่มากพอที่จะยึดด้วยวีเนียก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นครอบฟันแทน